คะกลับมาพบกับแก้วอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วมี how to แต่งหน้าลุคนี้มาฝากนะคะก็เป็นลุคที่สามารถไปปาร์ตี้ตอนกลางคืนได้นะคะแบบ smoky eye แบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็จะแต่งหน้าเข้มนิดนึงสำหรับสาวที่วันวาเลนไทน์นี้ต้องการไปเดทกับแฟนไปดินเนอร์ไปเที่ยวแบบยามราตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถนำลุคนี้ไปแต่งได้นะจ๊ะหรือไม่สาวๆคนไหนที่ต้องการไอเดียที่จะแต่งไปเที่ยวสังสรรค์ตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนำลุคนี้ไปแต่งได้เช่นกันนะคะก็หวังว่าจะถูกใจสาวๆกันเนาะสำหรับ2ลุคที่แก้วครีเอทมาให้ทุกคนได้ดูกันเนาะสำหรับสาวหวานแล้วก็สาวเปรี้ยวๆแบบนี้นะจ๊ะก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ไปชม How to ลุคนี้กันเลยค่ะค่ะก็ลุคปาร์ตี้แบบนี้นะคะแก้วก็จะเลือกเป็นรองพื้นของเรฟลอนนะคะเรฟลอนคัลเลอร์สเตย์แบบนี้นะคะก็ลงให้ทั่วใบหน้าเพื่อการปกปิดที่ดีขึ้นเวลาเราไปงานตอนกลางคืนหรือว่าไปเที่ยวตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะปาร์ตี้เกิร์ลอะไรแบบนี้นะจ๊ะก็จะให้มันให้ความปกปิดเยอะหน่อยเผื่อเมาไปเพื่อนเห็นสิวแบบนี้เพื่อนตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะลงกดซับให้ทั่วสิวของเราก่อนอย่างแรกแล้วเราก็จะตามด้วยแป้งนะคะของคาทีฟนะคะแบบนี้ปัดวนให้ทั่วใบหน้า Let's go ค่ะแล้วเราก็จะติดนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ตา2ชั้นนะคะเพื่อให้ดวงตาดูชัดขึ้นแล้วเราจะแต่งสโมกกี้อายได้สวยขึ้นค่ะจากนั้นนะคะก็มาต่อกันที่คิ้วก่อนเลยนะคะคิ้วก็จะใช้เป็นพาเลทของมิทีนะคะ3หลุมแล้วก็มาสคาร่าปัดขนคิ้วของซีเวน่าค่ะแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะผสมสีดำแบบนี้เกลี่ยช่วงบริเวณปลายคิ้วนะคะจนถึงกึ่งกลางคิ้วเท่านั้นค่ะแล้วเราก็จะใช้แต่สีน้ำตาลเข้มนะคะมาเกลี่ยช่วงหัวคิ้วของเราค่ะจากนั้นนะคะก็ปัดด้วยมาสคาร่าปัดขนคิ้วของซีเวน่านะคะเราก็จะปัดขึ้นนะคะแล้วก็ปัดลงนะคะดวงตาของเราวันนี้นะคะแก้วก็จะใช้เป็นพาเลทของ Wet n Wild นะคะเพราะว่าจะสามารถสโมกกี้อายได้นะคะก็ขั้นแรกเราจะลงสีดำก่อนเลยนะคะแบบนี้เลยสีดำที่มีวิ้งๆตรงนี้นะคะเราจะลงตรงช่วงปลายหางตาค่ะใช้แป้งแบบนี้นะคะลงตรงช่วงปลายหางตาของเรามาจนกึ่งกลางตาค่ะแบบนี้นะคะแล้วเพื่อให้สีเราดูซอฟต์ลงเราจะลงสีน้ำเงินเข้มแบบนี้นะคะทับเข้าไปนะคะเบนให้เข้ากันนะคะเป็นสโมกกี้อายเบาๆค่ะนี่คือเบาแล้วจากนั้นนะคะเพื่อให้ดูเป็นลุควาเลนไทน์นะคะเราก็จะใช้สีชมพูออกแบบนี้นะคะก็จะใช้สีชมพูแบบนี้นะคะลงมานิดหนึ่งเพื่อให้เราดูว่าเรายังเป็นสาวหวานอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีฟ้าอันนี้ด้วยนะคะก็เห็นว่าสวยดีใช้กับแป้งหัวแบบนี้นะคะมาแต้มลงตรงกึ่งกลางตาเลยค่ะค่ะเมื่อได้สีแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้สีขาวมุกนะคะมาไฮไลท์หัวตาค่ะค่ะเราก็ได้ดวงตาที่เต็มแบบนี้แล้วนะคะเป็นแบบฟ้าชมพูแล้วก็เราก็จะไฮไลท์ด้วยขาวครีมนะคะของ17ปัดช่วงหัวตาให้เด่นขึ้น
เราจะไม่มาโดนตรงที่เราแต่งไว้นะคะเราจะปัดแค่เบาๆให้ดูแบบเนี่ยเห็นปะมันจะแบบเด่นขึ้นไปเลยเราก็จะเขียน inner liner สีดำของ Intuit นะคะทั้งบนและล่างแล้วก็เกลี่ยมาข้างบนหน่อยหนึ่งนะคะเราจะไม่กรีด eyeliner กันจากนั้นเราก็จะตัดขนตานะคะแล้วก็ปัดมัสคาร่าค่ะแล้วก็ติดขนตานะคะให้ดู3ชั้น2ชั้นแล้วแต่เลยนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวของสาวๆนะคะติดยังไงก็ได้ค่ะค่ะก็ไปติดขนตามาแล้วนะจ๊ะก็นี่เลยยังกับกันศาสตร์นะคะก็ติดทั้งหมดนะคะ2คู่กับอีกครึ่งนึงก็จะเป็นรุ่นนี้ของโมโมนะคะเป็นเบอร์ TS008 นะจ๊ะก็ขนตาอันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่มดเขายังขายอยู่หรือเปล่านะจ๊ะจากนั้นเราก็มาไฮไลท์กันเลยนะจ๊ะไฮไลท์เชดดิ้งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับงานกลางคืนนะคะก็จะใช้เนี่ยแหละพาเลทของมิทีนกับแปรงแบบนี้นะคะมาไฮไลท์กรามไม่มีกรามหรอกมีแต่แก้มจริงๆแล้วอะแต่ว่าจะไฮไลท์ออกนิดนึงก็ปัดตรงช่วงอันนี้ให้เข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็มาตรงจะใช้อันนี้นะคะไม่ต้องจุ้มสีเพิ่มนะคะเราก็จะเขียนตรงสันจมูกให้แบบดูเป็นสันขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะเราก็จะได้สันจมูกแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องเช็ดออกล้อเล่นนะคะเราก็จะค่อยๆถูด้วยมือของเราเกลี่ยให้มันลงมาข้างล่างนะคะแบบนี้แบบพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหมจากตอนแรกที่ดูไม่เป็นสันนะก็เอาไปทำกันได้นะใช้ของมิทีนั่นแหละพาเลทโปรดจากนั้นก็มาไฮไลท์หน้ากันนะคะเราจะใช้ของไอแบบนี้นะคะก็เป็นแบบไฮไลท์แบบวิ้งวิ้งของโลล่าหรืออะไรสักอย่างนะคะเราก็จะปัดกับแปรงอันเดิมนะคะแบบนี้ก็จะปัดช่วงแก้มให้ดูเงาดูวาวขึ้นมาเลยเพื่อแบบว่านะคะเราไปปาร์ตี้ตอนกลางคืนแล้วมันแบบตกกระทบแบบแสงสาดมาที่เราอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละเราก็จะได้วิงวิงนะคะแต่ว่าอย่าทาเยอะมากเดี๋ยวลอยสันจมูกนี่เราจะเปลี่ยนแปลงให้มันเล็กนิดนึงเพื่อให้แบบดูแบบเราจะทาช่วงสันให้มันแบบดูโด่งขึ้นมาจมูกเป็นสันมากค่ะเหมือนแบบทำแบบอันนี้คือทำแล้วแต่ว่าปัดแก้มกันนะคะแบบพาเลทที่ใช้ก็จะเป็นของซีเวน่านะคะแบบนี้3หลุมแบบนี้นะคะสีสวยโอเคเลยใช้ดีเลยนะคะเราก็จะปัดกับแปรงธรรมดานั่นแหละแค่จะใช้สีชมพูผสมสีส้มนะคะพอชุดเราสีอะไรสีส้มนะคะก็ขอให้มีอะไรที่เป็นสีส้มหน่อยนะก็ผสมกันไปตัวนี้นะคะมันจะทำให้หน้าเงาวาวมากแต่ต้องจิกสีเยอะๆหน่อยนะเดี๋ยวไม่ติดยิ้มนะคะแล้วก็ปัดตรงช่วงแก้มที่เราแบบยิ้มออกมาแล้วเห็นแล้วก็เฉียงขึ้นนะสำหรับสาวที่หน้าใหญ่อย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็จะปัดตรงช่วงนี้หน่อยเพราะว่าเป็นเทรนปัดขึ้นมาเลยโหนกแก้มสูงอะไรเงี้ยประมาณนี้ดูตาดิตาก็เยอะแล้วแก้มก็เยอะแล้วปากก็ขอเป็นสีนูดแบบนี้นะคะก็จะเป็นนูดของ Candy Doll นะคะเป็นนูดส้มออกโทนส้มนะจ๊ะก็ทาไปเลยแต่มันจะดูป่วย
ถ้าสมมุติว่าทาไปอย่างนี้นะคะคนที่เราไปปาร์ตี้ด้วยอาจจะถามว่าเฮ้ยเธอป่วยหรือเปล่าแต่งหน้ามาเต็มแต่ปากซีดไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่นะจ๊ะก็มันจะกลบสีปากนิดนะคะเราก็จะตามด้วยนี่เลยอันนี้จะเป็นลิปของLady Kim นะคะเป็นลิปสีแดงแบบนี้แน่นอนว่าสีแดงแบบนี้เราจะทาเต็มปากไหมไม่นะจ๊ะเราก็จะทาเป็นปากแบบพี่อ้ำอ่ะอีกแล้วรู้สึกชอบอันนั้นไอดอลนะคะแต่ว่าเราไม่เหมือนนะคะก็จะทาเป็นช่วงในปากเพื่อให้ความงามๆนะคะแก้วก็จะใช้ลิปกอนนะคะอันนี้ของยี่ห้อ Natural Collection นะคะก็จะเป็นสีชมพูหวานๆแบบนี้นะคะก็ทาให้ทั่วริมฝีปากเลยได้ลุคแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะถามว่าทาปากสีแดงได้ไหมได้นะก็แล้วแต่สาวๆจะชอบกันเนาะก็คือแบบอยากเต็มไปทั้งหมดเลยก็ได้นะคะก็ลองปรับเปลี่ยนกันดูนะจ๊ะปากก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ How to แต่งหน้าลุคนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกับแก้ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะลิงก์ทุกอย่างก็อยู่ใต้คลิปเนาะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้กันด้วยนะคะก็วันนี้ลากันไปเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอาจจะโง่รู้ดีที่หมดทั้งกูอดใจ